ู่ช่วงที่ผู้ชมของเราชอบกันมากเลยก็คือช่วงเกษตรฮอตนิวส์เพราะมีเรื่องราวข่าวสารเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจใช่ค่ะวันนี้นะคะน่าสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะตัวอินเองอินก็สนใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกดกมะพร้าวลูกดกเอ๊ะเขามีวิธีการทำอย่างไรที่จะต้องมีเทคนิคดีๆแน่ๆใช่แล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือผู้ชมก็คงจะทราบดีว่าการรับประทานมะพร้าวดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยดีมากกับสุขภาพผิวพรรณสดใสใช่แล้วคราวนี้ในส่วนของเกษตรกรเองเขาก็อยากจะทำยังไงให้ผลผลิตเยอะๆเทคนิควันนี้มีวิธีการผสมเกสรอย่างไรให้มะพร้าวเนี่ยมีผลผลิตมากนะคะไปติดตามวิธีการทำให้มะพร้าวลูกดกได้เลยค่ะในเกษตรฮอตนิวส์ค่ะเกษตรท่านอยู่ส่วนนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับไปดูเรื่องของมะพร้าวกันนะครับประเทศไทยนั้นส่งออกมะพร้าวไปยังต่างประเทศมูลค่าแต่ละปีนะครับหลายร้อยล้านบาททีเดียวแต่ข้อจำกัดอันนึงก็คือยังไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อย่างเพียงพอนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานวิจัยที่ทำให้มะพร้าวนั้นออกลูกดกครับมะพร้าวน้ำหอมนับว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรของไทยที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศจากพื้นที่ปลูกที่มากกว่า1ล้าน3แสนไร่ให้ผลผลิตปีละมากกว่า1ล้านตันด้วยจุดเด่นเรื่องกลิ่นหอมทำให้มะพร้าวของไทยได้รับความนิยมมากกว่ามะพร้าวจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียครับและยิ่งผู้บริโภครู้ว่ามะพร้าวมีประโยชน์ต่อสุขภาพความต้องการจึงเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตเคยส่งออกได้เพียงปีละ10ล้านบาทแต่ปัจจุบันสามารถส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นปีละ800ล้านบาทกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างมูลค่าได้ปีละไม่น้อยเลยครับแต่ก็น่าเสียดายครับแทนที่ยอดส่งออกจะมากกว่านี้แต่เรากลับมีผลผลิตไม่พอส่งแม้ว่าช่วงที่มีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากแต่ถ้าย้อนกลับไปดูที่ต้นจะพบว่ามะพร้าวติดดอกน้อยแถมโอกาสที่จะผสมเกสรได้เองตามธรรมชาติก็เป็นไปได้ยากครับเพราะว่าช่วงนี้โรคและแมลงจะระบาดและเข้าทำลายช่อดอกอย่างรวดเร็วโอกาสที่มะพร้าวจะเติบโตและให้ผลผลิตในช่วงต้นปีหรืออีก 6-7 เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่มะพร้าวมีราคาแพงก็เป็นไปได้ยากครับจึงมีงานวิจัยที่จะช่วยผสมเกสรเพื่อให้ได้ผลผลิตในช่วงนี้มากที่สุดครับที่ผมทำมาเนี่ยมันเป็นสารละลายช่วงที่ว่าฉีดในหน้าฝนเลยทำมาเพื่อช่วยเกษตรกรเพราะว่ามะพร้าวจากหน้าฝนเนี่ยมันจะไปส่งผลตอนหน้าแล้งเดือนปีถัดไปมันจะไม่มีมะพร้าวถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยมะพร้าวมันติดปีถัดไปมะพร้าวก็เยอะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยดอกมันจะน้อยจานนึงมันจะมีประมาณ 15-20 ลูกเปอร์เซ็นต์ที่ติดมาที่ทดสอบมาต่ำสุดคือ 70% ที่ติดเพราะฉะนั้นสูงสุดก็คือติดทั้งจานต่ำสุดก็คือ 70% เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้อย่างที่บอกเนี่ยเกษตรกรก็พอถึงฤดูแล้งเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็เตรียมตัวรับเงินได้เลยเพราะมะพร้าวมันจะติดทั้งต้นติดดกมากก็ลูกละ15บาท20บาทออกจากสวนเพราะฉะนั้นจานนึงถ้ามี20ลูกก็ติด20ลูกติดทุกรวดนั่นเลยเพราะเราไปผสมอย่างนี้ให้วิธีการก็คือนำน้ำเกลือไอโซโทนิกหรือถ้าไม่มีก็อาจจะใช้เกลือแกงละลายน้ำก็ได้และเตรียมสารละลายผสมเกสรโดยใช้เม็ดดอกตัวผู้ที่เริ่มบานประมาณ10ก้านนำมาทุบเพื่อให้สปอร์เกสรตัวผู้แตกก่อนจะเจือจางกับสารละลายผสมเกสรความเข้มข้นต่ำซึ่งสารละลาย1ลิตรจะผสมน้ำสะอาด10ลิตรใช้ฉีดพ่นได้มากถึง100ต้นเลยครับสำหรับอุปกรณ์ถ้าหากว่าไม่มีเครื่องฉีดพ่นอย่างที่เห็นนี้ก็สามารถใช้เครื่องฉีดพ่นซึ่งเกษตรกรก็ใช้กันอยู่แล้วนำมาปรับใช้ได้ครับวิธีทำมะพร้าวให้ลูกดกขั้นตอนที่เห็นว่ากำลังฉีดพ่นอยู่ด้านหลังของผมนี้นับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอีกขั้นตอนนึงนะครับไม่ใช่ว่าจะฉีดได้กับทุกช่อดอกไปนะครับแต่จะเลือกฉีดเฉพาะช่อดอกที่พร้อมผสมเกสรเท่านั้นหรือว่าดูจากสีที่มีสีเขียวตองอ่อนเท่านั้นครับสำหรับการช่วยผสมเกสรก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับขั้นตอนแรกเลือกจั่นมะพร้าวที่พร้อมผสมเกสรแล้วใช้น้ำเกลือไอโซโทนิกฉีดพ่นล้างช่อดอกกำจัดโรคและแมลงทิ้งไว้สักพักแต่ก็ไม่ควรรอให้แห้งสนิทจากนั้นก็ให้ฉีดพ่นสารละลายผสมเกสรตามทำแบบนี้ติดต่อกันเป็นเวลา3วันครับเพื่อเพิ่มโอกาสการผสมติดช่วงเวลาที่เหมาะก็คือตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง10โมงครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีที่แบบเป็นอันตรายทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อมเราใช้ไอโซโทนิกเกลือเนี่ยแหละที่เกลือแกงจากแม่กลองเราเนี่ยแหละครับเพราะพื้นที่แถวนี้ดินเป็นดินปากแม่น้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเค็ม
ข้ามาอยู่แต่ว่าความเค็มระดับที่เราเอาใช้ฉีดตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเกษตรกรซื้อมาเตรียมเองได้นะความเข้มข้น 1% ใส่ถังฉีดได้เลยล้างช่อล้างดอกล้างอะไรเนี่ยสบายมากจากเดิม1จันทร์จะมี 15-20 ดอกต่อช่อพอถึงช่วงให้ผลผลิตอย่างเก่งก็จะมีมะพร้าวเหลือ 2-3 ลูกแต่วิธีนี้จะช่วยให้มะพร้าวผสมติดทุกลูกและไม่เพียงแต่จะช่วยบังคับให้ติดลูกดกอย่างเดียวก็ยังจะช่วยให้ติดผลได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าถ้าปล่อยให้ผสมเองตามธรรมชาติมะพร้าวในสวนก็อาจจะไม่ติดลูกเลยก็ได้แต่จะติดลูกดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเกษตรกรจะดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยได้ดีขนาดไหนด้วยครับธนวัฒน์วิวิฒอักษรกุลถ่ายภาพอานนท์มหิทธิเกษตรฮอตนิวส์รายงานช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำนนท์ครับเกษตรถ้าสหกรณ์รวมตัวกันได้แข็งแน่นะจะบอกหายเราอยู่กันที่จังหวัดสงขลาสวนยางเมืองแร่ที่เคยทำมาลอยเป็นป่าช้าไม่ข้อห่วงใหญ่น้ำตากระเด็นแทบเป็นสายเลือดไม่เคยแห้งเหือดน้องรู้บ้างไหมถ้าสากลการเกษตรเล็กๆที่กระจายกันอยู่รวมเป็นหนึ่งเดียวได้อำนาจต่อรองจะมากขึ้นผมดูแล้วว่าสากลนี่เข้มแข็งนะแต่ว่ามันต่างคนต่างอยู่นะอีกตำบลหนึ่งก็เป็นอย่างนี้อีกอำเภอหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ทำอย่างไรในจังหวัดหนึ่งให้เป็นรูปอย่างนี้อยู่ตลอดความหนาแน่นความเข้มแข็งเนี่ยรัฐบาลเองต้องมองมาคือทุกวันเนี่ยต่างฝ่ายต่างแบ่งกันแข็งไงนะคือแข็งเฉพาะกลุ่มใช่ไหมครับคือไม่รวมกลุ่มกันให้มันใหญ่ใหญ่พลังจะเยอะใช่ไหมใช่ก็เหมือนกับประเทศไทยอ่ะพอใหญ่ๆแล้วก็แบ่งข้างตีกันเป็นฉะนั้นเป็นฉะนั้นตามท้องถิ่นก็รวมกันไม่ได้ครับผมก็ดูแบบอันใหญ่โน้นอยู่นี่คือบ่งบอกถึงนิสัยโดยแท้ของคนไทยนะครับว่าต่างฝ่ายต่างใหญ่ข้าก็ใหญ่เองก็ใหญ่มารวมกันเพื่อบริหารความเข้มแข็งเนี่ยนะมันไม่ได้ไงไม่ได้ให้เป็นหนึ่งใหญ่เนี่ยมันยากนี่คือจุดเสียครับผมอ๋อแก้ได้ไหมท่านครับก็แค่ได้ครับแต่ว่าอย่าลืมแบบค่อยเป็นค่อยไปในงานสากลความร่วมมือร่วมใจกันต้องเข้มแข็งแล้วต้องมีการพิสูจน์โปร่งใสชัดเจนเนี่ยทำอย่างไรเหล่านั้นเองนะครับครับความโปร่งใสของคนไทยก็น้อยนะ150ปีของสากลญี่ปุ่นแข็งมากท่านเคยไปศึกษาของญี่ปุ่นไหมครับผมไม่ต้องไปศึกษาหรอกครับผมดูว่าญี่ปุ่นมาดูเมืองไทยแต่ก่อนแล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขเลยเขาจึงแข็งล้ำหน้าเราไปซะก่อนผมไม่จำเป็นต้องไปหรอกครับของดีมันอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละนะผมเชื่อแน่ว่าบุคลากรของเรามีพร้อมนะครับแต่มันขัดข้องอยู่บางตอนต้องขัดเกลากันนิดหน่อยจึงลงเพืองกันได้สะดวกสบายแล้วตรงนั้นแหละครับชาติบ้านเมืองก็จะไปได้สวยความเป็นไทยอยู่ในใจเนี่ยมากล้นจนว่าเรารวมกันไม่ได้เพราะคุณก็ใหญ่ผมก็ใหญ่เป็นไทยทั้งนั้นน่ะมันตรงนี้มันจุดบอดอันหนึ่งนะครับก็ต้องแก้ไขกันต่อไปสรุปตุ๊บตับครับว่าถ้ายังแย่งกันใหญ่สหกรณ์การเกษตรเราจะไร้พลังต่อรองนะจะบอกหายโปเชโดนใจโปเชโดนใจโดนใจเหตุฉะไหนปล่อยให้คนกลางมันมาว่ากลางวางทางเอาไว้หูตารัฐบาลอยู่ที่ไหนได้ปล่อยให้ได้ทุนมันคนหลากขาสวัสดีครับผมไร้บัดดี้ผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอุดหนุนข้าวจากชาวนาโดยตรงผ่านโครงการคู่บุญข้าวหรือไร้บัดดี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนชาวนาแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายข้าว1กิโลกรัมหัก5บาทเพื่อบริจาคซื้อข้าวให้เด็กกำพร้าสนใจสั่งซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้าธกส.จังหวัดบุรีรัมย์044690255หรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้าธกส.จังหวัดพะเยา054413858ถ้าใครสะดวกสามารถสั่งซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาโทรอร่อยทั่วไทย call center 1545หรือที่เว็บไซต์ของธกส.และครอบครัวข่าว3อย่าลืมนะครับอิ่มบุญอิ่มท้องกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไรบัดดี้สั่งเข้ามาเยอะๆนะครับนี่คือเกษตรท่านหนึ่งส่วนนี้ช่วงนี้กลับไปที่พี่นกและคุณอินครับสวัสดีครับอ
ขอบคุณคุณยอดบารมีและทีมงานเกษตรฮอตนิวส์นะคะเป็นยังไงทราบแล้ววิธีการทำให้มะพร้าวลูกดกโอ้ง่ายมากเลยนะคะโอ้ใช่แต่ก็เมื่อกี้นี้ตอนท้ายของคุณคำรณนั้นชอบขบวนพาเหรดยาง เดินกันมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวการเชิญยางมานะคะมาโชว์ยางร่วมใจ ยางพารา ค่ะคราวนี้จากต่อเนื่องจากสิ่งที่พูดไปเนาะว่าได้เรื่องเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆวันนี้ขอส่งท้ายว่าได้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองก็สอนว่าได้เรื่องเราต้องให้ความสำคัญกับปัจจุบันขณะวันนี้มีข้อคิดจากคุณวินเลียววารินค่ะใช้เวลาปัจจุบันไปกับอดีตและอนาคตเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าวินเลียววารินคือถ้าเราอยู่แล้วเราก็แบบกำลังทำอะไรอยู่แต่ไม่สนใจ คิดถึงแต่เมื่อวานนี้เป็นยังไงพลาดอะไรไปหรือว่าพูดถึงอนาคตหรือว่ากังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่มีประโยชน์อะไรใช่ค่ะอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะคะอ้าวแล้วก็มาถึงคลิปปิดท้ายวันนี้เป็นภาพสัตว์น้อยน่ารักน่ารักนะคะเป็นแมวค่ะกับเป็ดปกติแมวกับเป็ดเนี่ยถ้าดูเทียบตามลักษณะสัตว์แล้วนี่แมวชนะแง่ๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแมวน้อยที่ตกไปอยู่ในฝูงเป็ดล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปติดตามดูกันค่ะนะคะส่งท้ายกันด้วยคลิปนี้แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ